อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะอัมรุบนุตุเฟลไหมที่เข้ามาในมักกะแล้วก็โดนพวกมักกะบอกว่าอัมรุบตุเฟลหรือว่าอบูซัรจำไม่ได้ละสองคนเนี้ยนะที่เข้ามาในมักกะเสร็จแล้วคนในมักกะบอกว่าอย่าไปฟังมุฮัมมัดนะอุดหูอุดหูไอ้อุดหูเพราะถ้าฟังแล้วจะโดนแต่คิดไปคิดมาจะอุดหูทำไมฉันก็มีปัญญาฉันก็มีสมองคิดได้ถ้ามันเป็นเรื่องดีฉันก็ฟังถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีฉันก็ทิ้งสุดท้ายก็ไม่อุดหูแล้วไปฟังท่านนบีอ่านอัลกุรอานเห็นไหมคนที่เปิดใจเวลาฟังแล้วเนี่ยเขาก็จะเจอกับความจริงไอ้พวกที่ไม่เจอกับความจริงคือคนที่ปิดหัวใจของตัวเองตั้งต้นไว้ก่อนเลยว่าอิสลามเป็นอะไรที่น่ากลัวมุสลิมเป็นพวกก่อการร้ายเหมือนที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้อิสลามูโฟเบียภาพที่มันเกิดอยู่ตอนนี้ในสังคมใกล้ๆตัวเราบางทีมันก็มีภาพแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมฟังก่อนเขาอาจจะเห็นภาพที่ถูกผลิตขึ้นมาจากสื่อต่างๆจากนู่นนี่นั่นถ้าตั้งต้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าไปอธิบายเลยครับไม่รู้จะอธิบายยังไงละเพราะว่าเขาตั้งต้นมาอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราต้องอธิบายไม่ใช่ไปบอกไม่ให้อธิบายแต่จะบอกว่าในด้านของเขาเนี่ยถ้าคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถึงคุณจะอธิบายยังไงเขาก็วะลัยอะซุบิลลาฮ์มินซาลิกเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนอย่างนี้นะครับต้องเปิดใจต้องรับฟังก่อนแล้วมาใช้วิจารณญาณให้ดีไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกฎเหมือนกันยุฟากุอันฮุมันอุฟิกคอลาสอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนที่หลงยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้รับฮิดายะห์อีกต่อไปละนะถ้าไม่เอาตั้งแต่แรกอย่างนี้เนี่ยจะให้ทำยังไงล่ะวะลัยอะซุบิลลาฮ์